สวัสดีคุณผู้ชมค่ะพบกันย่อโลกเศรษฐกิจกับดิฉันศินิดาเพชรวิลกุลหลากหลายประเด็นเศรษฐกิจทั้งต่างประเทศแล้วก็ในไทยมาฝากกันเราเริ่มต้นดูกันที่แคนาดาก่อนเลยนะคะไปเจาะตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนมกราคมปรากฏว่ามีอัตราที่ชะลอตัวลงนั่นหมายความว่าอาจจะส่งสัญญาณถึงนโยบายการเงินแบงก์ชาติแคนาดาด้วยนะคะว่าธนาคารกลางของแคนาดาอาจจะตัดสินใจพิจารณาในการตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมค่ะโดยอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงค่ะบ่งชี้ว่าผู้กำหนดนโยบายปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากพอที่จะยับยั้งการเพิ่มขึ้นของราคาซึ่งก็จะสนับสนุนการตัดสินใจของพวกเขาที่จะหยุดวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกอย่างน้อยที่สุดก็ในระยะเวลาอันใกล้นี้โดยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 จากปีก่อนหน้าค่ะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ในผลสำรวจล่าสุดของ Bloomberg คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 และลดลงจากระดับร้อยละ 6.3 ในเดือนธันวาคมและเมื่อเทียบเป็นรายเดือนดัชนี CPI เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ในเดือนมกราคมเทียบกับที่คาดการไว้ที่ร้อยละ 0.7โดยราคาพันธบัตรพุ่งขึ้นขานรับข้อมูลนี้ค่ะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ2ปีลดลงแต่ระดับต่ำถึงร้อยละ 4.149 ก่อนที่จะราคาพันธบัตรลดลงช่วงบวกนะคะลดช่วงบวกลงในเวลาต่อมาส่วนดอลลาร์แคนาดาร่วงลงแต่ระดับต่ำค่ะที่ 1.3529 ดอลลาร์แคนาดาต่อดอลลาร์สหรัฐโดยท่านผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์มหภาคของ Manulife Investment Management คุณโดมินิกลาพอยต์ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Bloomberg ว่าข้อมูลของแคนาดาแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วน่าประหลาดใจว่าแนวโน้มภาวะเงินเฟ้อลดลงมากขึ้นในช่วงต้นปีแน่นอนว่าจะลดแรงกดดันต่อธนาคารกลางแคนาดาในการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในเดือนมีนาคมนี้ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ